คลิปนี้ค่ะเดอะกิฟต์จะมาพาสอนใช้ฟีเจอร์สไลด์โอเวอร์แล้วก็สปีดวิวบน iPad OS 26.2 กันค่ะรอบนี้เป็นเวอร์ชั่นเต็มของจริงมาแล้วค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยก่อนที่จะใช้2ฟีเจอร์นี้ได้นะคะกิฟต์อยากให้ทุกคนเข้ามาตั้งค่าหน้าจอกันก่อนค่ะก่อนอื่นเลยเข้ามาที่แอปตั้งค่าค่ะจากนั้นให้หาคำว่างานมัลติทาสก์และคำสั่งนิ้วค่ะถ้าใครที่ยังไม่ได้เลือกหรือว่ายังใช้งานไม่ได้นะคะก็อาจจะเลือกเป็นแอปเต็มหน้าจอแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเราต้องการใช้ฟีเจอร์สไลด์โอเวอร์แล้วก็สปีดวิวได้นะคะสามารถตั้งค่าเป็นหน้าต่างหรือว่าตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางแบบนี้ได้เลยนะคะถึงจะสามารถใช้2ฟีเจอร์นี้ได้นะคะกิฟต์จะเลือกเป็นหน้าต่างหรือว่าวินโดว์ละกันนะคะก็จะสามารถใช้งานได้ละเขาจะมีแถบจราจรสี3สีแบบนี้นะคะขึ้นมาสีแดงสีเหลืองสีเขียวโอเคซึ่งสไลด์โอเวอร์นะคะหรือว่าแอปหน้าต่างลอยเนี่ยหลักการใช้งานก็คือว่าเราจะเปิดแอปหน้าต่างหลักขึ้นมา1แอปนะคะซึ่งก็คือหน้านี้แหละตั้งค่านะคะหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้แอปหน้าต่างลอยที่กิฟว่าก็คือเป็นแอปแบบ second app นะคะแอปที่2ซึ่งเขาจะอยู่ในหมวดแบบว่าเป็นหน้าต่างลอยเราสามารถเปิดปิดเขาได้แล้วก็สามารถรันแอปตัวนี้ได้นะคะโดยที่ไม่กระทบกับตัวหน้าหลักนะพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนะคะหลักการใช้งานยังไงอ่ะเดี๋ยวกิฟจะสาธิตให้ดูค่ะเดี๋ยวกิฟจะเปิดแอปหน้าต่างลอยเป็น YouTube ละกันนะคะซึ่งการใช้งานสามารถทำตามนี้ได้เลยค่ะลากแถบด็อกขึ้นมาค่ะแล้วก็เลือกแอปใดแอปหนึ่งที่เราต้องการเปิดนะคะเดี๋ยวกิฟจะเลือกเป็น YouTube ละกันแล้วก็ให้ลากเป็นแบบนี้นะคะเขาจะขึ้นเป็นปุ่มลูกศรสังเกตไหมคะตรงนี้มันจะอยู่ฝั่งขวามุมนะคะให้เรานำแอปที่เราลากค่ะไปวางตรงลูกศรแบบนี้เขาจะเกิดเป็นกรอบ liquid glass ใสๆแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถปล่อยได้เลยนะคะถ้าเป็นแบบผลลัพธ์เป็นแบบกิฟละโอเคเราก็สามารถใช้งานแอปต่างๆพร้อมกับตัวหน้าต่างลอยนี้ได้นะคะอย่างกิฟต์นอกบางทีก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เปิด YouTube ไปด้วยฟีเจอร์นี้สะดวกมากๆเลยค่ะจะเลื่อนซ้ายหรือว่าย่อขนาดก็ได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเราจะปิดก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการปัดไปมุมซ้ายหรือว่าปัดไปมุมฝั่งขวาตามที่เราสะดวกได้เลยนะคะขออนุญาตโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าจะเลือกเปิดให้กดตรงอินดิเคเตอร์ตรงนี้ได้เลยหรือว่าเลื่อนตรงแถบที่เราจัดเก็บนั่นเองค่ะถ้าจะทำการปิดก็แค่กดตรงนี้ตรงด้านบนแถบสี3สีแบบนี้นะคะแล้วก็กดตรงสีแดงได้เลยหลักการใช้งานก็แบบที่เราคุ้นเคยกันนะคะต่อมาเดี๋ยวกิฟจะเปิดจากคลังแอปบ้างละกันเมื่อกี้เปิดจากแถบด็อกเนาะเหมือนเดิมค่ะเลื่อนแถบด็อกขึ้นมาแล้วก็เลือกตรงคลังแอปที่มีหน้ารวมหลายๆแอปตรงนี้ค่ะอย่างเช่นเดี๋ยวกิฟจะเปิดเป็น Safariเป็นสไลด์โอเวอร์นะคะก็เลื่อนออกมาได้เลยหลักการใช้งานเดียวกันถ้าเจอปุ่มลูกศรแบบนี้ให้นำไปวางได้เลยค่ะแล้วก็จะเกิดเป็นกรอบ liquid glass หลังจากนั้นให้ปล่อยได้เลยถ้าเราจะทำการเปิดอีกแอปหนึ่งเป็นสไลด์โอเวอร์นะคะก็ทำการเลื่อนแท็บด็อกขึ้นมาแล้วก็ทำการสลับแอปโดยการลากอีกแอปเข้าไปแทนที่ได้เลยนะคะง่ายๆเลย อย่างอันนี้เป็น YouTube อันนี้ก็จะเป็น Apple Musicเป็นประมาณนี้นะคะเบื้องต้นนี่ก็คือฟีเจอร์สไลด์โอเวอร์ค่ะใครที่ลองใช้งานแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะฟีเจอร์ต่อไปของ iPad OS 26.2 นะคะก็คือฟีเจอร์สปลิตวิวนั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะสามารถแบ่งแอปเป็น2หน้าต่างแล้วก็สามารถใช้งานได้พร้อมกันตามตัวอย่างที่กิฟให้ดูแบบนี้เลยนะคะซึ่งการใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงปะมาดูกันค่ะก่อนอื่นเลยกิฟขออนุญาตเปิดเป็นแบบแอปเดียวแบบนี้ก่อนวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยค่ะเป็น drag and drop เหมือนเดิมให้เราทำการเลื่อนแถบด็อกขึ้นมานะคะคล้ายๆกับสไลด์โอเวอร์เลยค่ะเดี๋ยวกิฟจะเปิดอีกแอปหนึ่งเป็นแอป YouTube ละกันแล้วก็ลากเข้ามาแบบนี้นะคะสังเกตไหมคะว่าเขาจะขึ้นเป็นแถบเว้นๆแบบนี้เดี๋ยวให้เราทำการวางตรงช่องที่ว่างๆได้เลยนะคะถ้าขึ้นอินดิเคเตอร์ตรงนี้ไม่ต้องไปวางตรงที่อินดิเคเตอร์นะคะให้วางตรงแถบว่างๆนี้ค่ะอย่างที่กิฟบอกไปเขาก็จะแบ่งให้เราแบบนี้เลยค่ะซึ่งเราสามารถย่อขยายได้นะคะอยากได้หน้าต่างไหนใหญ่หน่อยอยากได้หน้าต่างไหนเป็นหน้าต่างหลักก็สามารถย่อขนาดแบบนี้ได้เลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยหน้าต่างหลักก็คือเป็นแอป YouTube นะคะแล้วก็เราก็สามารถใช้งานไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเดี๋ยวกิฟจะเปลี่ยนเป็นแอป Apple Music นะคะเอามาแทน YouTube เหมือนเดิมค่ะเลื่อนจากแท็บด็อกหรือว่าคลังแอปนะคะแล้วก็ลากแอปที่เราต้องการนำมาวางตรงนี้ได้เลยค่ะหน้าไหนก็ได้นะคะเมื่อเราแบบ
ที่เราต้องการนะโอเคเขาก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะสังเกตว่าตรงกลางเขาจะมีขีดๆแบบนี้ค่ะก็สามารถเลื่อนได้ย่อขนาดได้นะคะนี่หลักการใช้งานก็ drag and drop แล้วก็นำมาวางแบบนี้เลยสามารถจัดขนาดได้นะคะอย่างถ้าเราเปิดแอปหลายหน้านะคะกิ๊บสังเกตว่าถ้าเราทำการปิดแอปนี้ไปอย่างถ้ากิ๊บปิดตั้งค่านะคะหน้าล่าสุดของกิ๊บก่อนหน้าตั้งค่าก็คือตัวแอป Safari นี้นะคะก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะสามารถใช้งานเลื่อนตามปกติแบบนี้ได้เลยนะคะเราก็สามารถใช้งานพร้อมกันอย่างขออนุญาตกลับไปที่แอป YouTube นะคะถ้ากิ๊บกำลังอ่านข่าวในเว็บอยู่แล้วก็ต้องการเปิด YouTube ไปด้วยก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ก็สะดวกเหมือนกันค่ะสามารถดูคลิปพร้อมกับอ่านข่าวแบบนี้ได้เลยเช่นกันนะคะใช้ได้กับหลายๆแอปค่ะทุกคนหรือใครนะคะที่เปิดฟีเจอร์ Split View เปิด2หน้าต่างแอปพร้อมกันแล้วก็อยากเปิดตัว Slide Over ด้วยก็สามารถทำตามวิธีเดิมที่กิ๊บสอนได้เลยนะคะเลื่อนแท็บ Docs ขึ้นมาค่ะแล้วก็ลากแอปที่เราต้องการเปิดได้เลยนะคะเขาจะขึ้นตัวลูกศรหรือว่าอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นให้วางตรงลูกศรเขาก็จะขึ้นเป็นกรอบ liquid glass ใสๆแบบนี้ก็ปล่อยได้เลยค่ะง่ายไหมปิดเปิดก็ง่ายค่ะจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือว่าย่อแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นวิธีการสอนใช้งานทั้งฟีเจอร์ Split View แล้วก็ Slide Over นะคะใครที่อัปเดต iPad OS 26.2 เวอร์ชันเต็มแล้วอย่าลืมนำฟีเจอร์นี้ไปใช้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับวันนี้กิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรที่กิ๊บอยากจะมาแชร์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายฝากกดติดตามช่อง iMode กันด้วยนะคะ